สวัสดีครับผมนี่ครับวันนี้จัดตีนไก่ทอดครับผมนี่ครับอยากกินมานานแล้วครับวันนี้ก็มีตีนไก่ครับนี่ครับชุบแป้งกรอบๆทอดครับผมนี่ครับวิธีการทำง่ายๆครับแต่อยู่ที่วิธีการหมักครับใครจะหมักกับอะไรยังไงครับนี่สูตรผมก็คือเอาแป้งทอดกรอบกับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบของเกาหลีครับจะกรอบดีครับนี่ครับผสมกับน้ำเย็นครับเอาน้ำเย็นจากตู้เย็นครับน้ำเย็นจากตู้เย็นเย็นๆจัดครับผสมกับแป้งทอดกรอบครับไม่ต้องใช้ผงฟูนะครับแค่2อย่างก็พอครับแล้วก็ใส่พริกไทยน้ำตาลแล้วก็รสดีครับ3อย่างแค่นี้พอครับผมเกลือไม่ต้องใส่เดี๋ยวเค็มครับพอรสดีก็จะมีความเค็มอยู่แล้วครับรสดีแล้วก็น้ำตาลแล้วก็พริกไทย3อย่างครับเสร็จแล้วก็ผสมคนๆกับแป้งเย็นจัดครับน้ำเย็นจัดครับกับแป้งก็ทอดกรอบครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับค่อยไปทอดครับนี่ครับก็จะได้มาอย่างนี้ครับกรอบนี่ครับผมเราลองชิมดูครับฟังเสียงครับกรอบครับกรอบครับไม่ต้องใช้ของฟูครับนี่กรอบครับแค่รสดีพริกไทยแล้วก็น้ำตาลครับสามอย่างรสดีพริกไทยน้ำตาลครับ3อย่างครับตามใส่นิดๆครับชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะครับกรอบอร่อยครับกินได้ครับทอดไฟค่อนข้างจะแรงครับแต่ต้องแรงใจครับวันเลยไฟกลางแค่นิดนึงครับผมอร่อยครับยอดครับจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ครับผมสุดยอดเลยครับหอมเสียงครับร้อนครับชอบครับวันนี้ก็ลงทำกินดูครับวันนี้ขอตัวกินครับสวัสดีครับ